สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับผมช่างโน้ตเดเวลบัดดี้นะครับครับเพื่อนๆก็เราก็ยังมาถึงขั้นตอนการบำรุงรักษาแผงแล้วนะครับคือแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยเมื่อเราตั้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยมันจะเริ่มมีฝุ่นนะครับมีคราบฝุ่นอะไรมาเกาะนะครับแล้วมันจะทำให้ประสิทธิภาพการรับแสงเนี่ยของแผงเนี่ยแล้วก็ผลิตไฟเนี่ยได้ไม่ดีนะครับเราก็จะต้องทำการล้างแผงสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ล้างนะครับก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็จะใช้เป็นน้ำเปล่านะครับผสมพวกแชมพูหรือน้ำยาล้างจานนะครับแล้วก็ไม้ม็อบนะครับโอเคเดี๋ยวตามเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปล้างแผงอีกโซนหนึ่งกันก็เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆถ้าใครมีปืนฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับก็สามารถใช้ล้างได้นะครับก็หลังจากที่ล้างเสร็จนะครับแผงก็จะประมาณนี้ก็จะดูใหม่ขึ้นนะครับไม่มีคราบฝุ่นเกาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าไฟที่ผลิตได้จะเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆตอนที่ผมล้างแผงอยู่นี้ก็เป็นช่วงบ่ายแล้วนะครับประมาณบ่ายสองกว่านะครับก็จริงๆช่วงบ่ายเนี่ยแผงที่ผมตั้งเนี่ยเนื่องจากหน้านี้มันเป็นหน้าหนาวก็จะรับแสงได้ไม่ดีนะครับสโลปมันก็จะลดลงแบบรวดเร็วนิดนึงแต่ช่วงที่เราล้างแผงเนี่ยเราเห็นเหมือนว่ากราฟเนี่ยของไอ้กำลังผลิตไฟเนี่ยมันพยายามเด้งมาแป๊บหนึ่งนะครับก็ผมได้ถ่ายรูปกำลังวัตต์ที่อินเวอร์เตอร์ผลิตได้นะครับก่อนล้างแล้วก็หลังล้างนะครับซึ่งมันจะต่างกันแค่เพียงเล็กน้อยนะครับเพื่อนๆก็คือจะต่างกันแค่ประมาณ30วัตต์นะครับ
แต่ทางนี้ทางนั้นพอคำนวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะได้ออกมาประมาณ 1.875% นะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับซึ่งค่าที่ผมได้เนี่ยผมถือว่าเป็นค่าประมาณการนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องอีกนะครับอย่างเช่นที่ว่าตอนที่ผมล้างแผงเนี่ยอุณหภูมิของแผงก็จะลดลงนะครับมันก็อาจจะผลิตไฟได้ดีขึ้นนิดนึงนะครับแต่มันก็แค่แป๊บเดียวนะครับพอเราสังเกตว่าน้ำที่ล้างเนี่ยแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็แห้งนะครับเรื่องที่2ก็คือแดดช่วงบ่ายเนี่ยมันไม่ค่อยมีเพิ่มนะครับมันจะทยอยลดลงไปเรื่อยๆนะครับตามข้อมูลที่ผมเคยเก็บเป็นกราฟไว้เพราะฉะนั้นข้อมูลนี้มันก็ใช้อ้างอิงได้ระดับหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆมีแผงและได้ลองล้างดูลองเปรียบเทียบดูนะครับได้ข้อมูลยังไงเดี๋ยวมาแชร์กันถึงแม้ว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟได้แค่ 1.875% นะครับแต่พอคิดต่อทั้งปีแล้วนะครับคิดได้ถึง67หน่วยเลยนะครับคิดเป็นเงินประมาณ300กว่าบาทก็ไม่น้อยเหมือนกันนะครับคุ้มค่าล้างอยู่ครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆได้ลองแล้วได้ผลยังไงก็มาแชร์เล่าสู่กันฟังบ้างนะครับฝากกดติดตามด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปในสาระดีๆครับสวัสดีครับผม